กันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวดิฉันยังคงนั่งอยู่ที่บ้านหลังเดิมเหมือนกับเมื่อ2ครั้งที่แล้วนั่นก็คือบ้านพักในซอยราชวิถี20เจ้าของบ้านตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างมาพูดคุยกันค่ะกับคุณสุวลิตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาของพรรคชาติพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวลิตสวัสดีครับพูดอะไรผิดไปบ้างมั้ยคะไม่ผิดอ่ะครับทุกอย่างค่ะคือตอนนี้เอาเข้าจริงๆอ่ะค่ะการใช้ชีวิตบรรยากาศที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีฮะเพราะว่าก็อยู่ที่บ้านหลังนี้มาก็ตั้งแต่ปีประมาณปี41 20กว่าปีไปแล้วต้นไม้ก็ขึ้นสวยงามนะครับก็ที่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็เพราะว่าท่านพลเอกชาติชายท่านอยากให้มาอยู่ใกล้ๆบ้านท่านค่ะแล้วเห็นบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคืออยู่แล้วอย่างที่บอกร่มรื่นมีความสุขสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้ทั้งคุณสุวัฒน์ทั้งคุณติ้งก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้นไม้ที่บ้านเนี่ยคุณติ้งก็ปลูกหมดเลยค่ะนะผมเป็นผู้ใช้ต้นไม้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากอยู่ริมถนนแล้วก็เราอยู่ในเมืองด้วยค่ะงั้นพอปลูกต้นไม้ขึ้นเนี่ยเหมือนกับช่วยกรองเสียงแล้วก็ช่วยกรองฝุ่นแล้วก็ก่อให้เกิดความร่มรื่นค่ะนะก็เลยทำให้เหมือนกับดูว่าเหมือนกับไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะงั้นเวลาเราอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่เครียดไปด้วยเหมือนกับเราอยู่ในรีสอร์ตตลอดเวลาอารมณ์มันนะเหมือนแต่จะออกไปไหนก็พอเปิดประตูบ้านก็มีกลางเมืองอีกโลกนึงเลยอีกโลกนึงเลยผู้สวัสดิ์คะคือตอนนี้เนี่ยชีวิตทำอะไรอยู่บ้างเอาเป็นว่าใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรบ้างคะคือเมื่อก่อนนะจะได้ยินว่าคุณสุวรรณเนี่ยพอตื่นเช้ามานะต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์7ฉบับอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยก็จะไปว่ายน้ำหรือช่วงเวลาที่ว่ายน้ำเนี่ยจะแบบสมองก็จะคิดนู่นคิดนี่แล้วมันจะปลอดโปร่งทุกวันนี้แตกต่างจากในอดีตยังไงบ้างก็ผมก็เมื่อก่อนเนี่ยชีวิตเนี่ยมันอาจจะแบบการเมือง 100% ถูกไหมแต่ว่านี้ก็เหมือนกับหาร3หาร4ไปนะการเมืองส่วนหนึ่งกีฬาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องธุรกิจที่เหมือนกับให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกๆเขาส่วนหนึ่งและงานสังคมส่วนหนึ่งงานเรื่องการศึกษาในฐานะที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเลยเนี่ยตอนนั้นก็มีอะไรที่มันกระจายออกไปนะกระจายออกไปหมดเนี่ยตอนนั้นก็เลยทำให้เหมือนกับถ้าพูดตรงๆเนี่ยเหมือนกับเมื่อก่อนการเมือง 100% วันนี้การเมืองระเบาลงก็คือโยนความเครียดให้คนอื่นเข้าไปแล้วถ้าจะถามบอกว่าบางคนเจอแล้วบอกว่าทำไมหมู่นี้ดูไม่ค่อยแก่เลยดูหนุ่มตลอดเวลาก็เพราะว่าโยนความเครียดให้คนอื่นเข้าไปหมดแล้วและอย่างที่นันถามอ่ะคือชีวิตเพราะฉะนั้นในเมื่อบาลานซ์แบบนี้แล้วไม่ได้ไปจมอยู่กับการเมือง 100% เต็มชีวิตตั้งแต่ตื่นเช้ามากิจวัตรเป็นยังไงบ้างคะผมจะเป็นอย่างนี้นะสมมติเนี่ยผมจะนัดใครนะผมจะต้องถอยหลังมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก่อนคำว่าถอยหลังแปลว่าอะไรฉันน่าสมมติวันนี้ผมนัดใคร10โมงผมต้องตื่นโมงครึ่งต้องมีเวลา2ชั่วโมงครึ่งค่ะถอยหลัง2ชั่วโมงถอยหลังมา2ชั่วโมงครึ่งเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวนะครับเช่นพอตื่นมาแล้วเนี่ยตื่นมาปั๊บครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยผมก็จะต้องติดตามข่าวสารข้อมูลนิดนึงดูโทรศัพท์ดู LINE ดู Facebook ดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะได้ทราบว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแสดงว่าตอนนี้โซเชียลตัวยงเหรอคะผมไม่ได้กระถึงโซเชียลตัวยงแต่ผมเหมือนกับผมติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วกันนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีการ direct contact communicate กับใครแต่ผมจะต้องรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองตอนนั้นก็จะเสียเวลาหรือว่าเคลียร์เมสเซจเคลียร์ไลน์ต่างๆที่คนนั้นคนนี้ส่งมาก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเอาให้จบก่อนแล้วเสร็จแล้วก็1ชั่วโมงเลยค่ะนะครับต้องออกกำลังกายทำอะไรบ้างออกกำลังกายอยู่ช่วงผมก็จะมี2อันที่แน่นอนเลยนะก็คือว่าก็จะวิ่งนะวิ่งกับเดินเร็วอยู่ในห้องที่บ้านเนี่ยก็จะทำเป็นห้องฟิตเนส45นาทีค่ะนะครับก็จะอยู่บนสายพานวิ่งจนเหงื่อออกแล้วอีก15นาทีโดดลงสระน้ำเดี๋ยวก่อนนะคะทุกวันมั้ยคะทุกวันทุกวัน7วันเลยเหรอทุกวันเลยผมจะต้องทำทุกวันแล้วก็อาจจะมีแถมรอบดึกตอนนี้มาเริ่มมาแถมรอดดึกช่วงโควิดเนี่ยทำให้แถมรอดดึกไงเพราะไม่ได้ไปไหนไงผมก็เลยว่าบางทีโควิดเนี่ยก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้มาทบทวนดูตัวเราเองหลายเรื่องนะทั้งในเรื่องการออกกำลังกายและเก็บข้าวเก็บของต่างๆที่เลอะเทอะที่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะช่วงโควิดได้ทำอะไรเยอะเอาย้อนกลับมาก็คือว่าครึ่งชั่วโมงนะเคลียร์เรื่องโซเชียลทั้งหลายแล้วอีก1ชั่วโมงเต็มๆออกกำลังกายดูแลตัวเองเรื่องของอาหารการกินดีแค่ไหนคะเรื่องอาหารการกินเนี่ยผมก็จะแบบเอาแน่ๆนะเช้าๆเนี่ย1ผมก็จะทานนมอัลมอนด์1แก้ว2น้ำส้มคั้น1แก้ว3
แบน1ขวดค่ะ4โยกุร์ต1ถ้วยค่ะแล้วก็5เนี่ยก็จะมีน้ำผึ้งเนี่ยผสมบางทีก็ซื้อโสมมาทานอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าผมจะไม่ทานอาหารหนักช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นก็พอทานอาหารเช้าเสร็จมื้อเช้าเสร็จแล้วต่อไปแต่งตัวอะไรเงี้ยก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงรวมแล้วก็จะ2ชั่วโมงครึ่งแล้วคนนี้ก็เริ่มเปิดศึกละเริ่มเปิดศึกก็คือจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการเมืองเรื่องกีฬาเรื่องอะไรก็จะนัดแขกก็ว่าจากนั้นไปนั่นก็คือภารกิจในแต่ละวันแล้วตกเย็นถ้าว่างก็ซ้ำว่างซ้ำทันทีนะว่างซ้ำก็เข้าฟิตเนสต่อซ้ำอะไรทำให้รักการออกกำลังกายชื่นชอบทิ้งไม่ได้ก็คือผมเป็นคนผมเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมจะเป็นนักบาสนักปิงปองนักแบดนักบอลผมจะเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็เลยชินกับเรื่องกีฬามาตลอดชีวิตนะครับจะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกายได้เล่นกีฬาแล้วพอเล่นกีฬาแล้วเรารู้สึกว่ามันเหงื่อได้ออกนะแล้วก็สังคมกีฬาเนี่ยเรารู้สึกเป็นสังคมที่น่ารักอ่ะนะเราอยู่กับกีฬาแล้วรู้สึกสบายใจก็เลยทำเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็การออกกำลังกายวันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพนะครับทำให้เรามันมีระบายออกอะระบายทั้งเรื่องร่างกายระบายทั้งเรื่องความเครียดเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับก็แล้วอย่างหมอเขาก็แนะนำผมจะตรวจสุขภาพประจำเมื่อก่อนได้กลัวหมอมากนะกลัวเข็มฉีดยามากนะแต่วันนี้ไปหาหมอแทบทุกอาทิตย์เลยคำว่าไปหาคือไม่ใช่ป่วยนะจะไปเช็คนั่นเช็คนี่ตลอดเวลาไปตรวจไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วถามนิดนึงนะคะคือพิชิตความเครียดของตัวยังไงคะผมว่าความเครียดเนี่ยมันอยู่กับผมจนเป็นความเคยชินไปแล้วอะผมรู้สึกนะเหมือนว่าในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเราเจอกับเหตุการณ์แรงๆเหตุการณ์อะไรที่หนักๆจนมันรู้สึกว่าความเครียดเนี่ยบางคนเจอความเครียดแล้วรู้สึกเครียดแต่ของเรารู้สึกว่าความเครียดเนี่ยมันจะเจอกับเราทุกชั่วโมงมันจะเจอกับเราทุกวันอะจนเรารู้สึกว่าไอ้ความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องเผชิญกับมันอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยลดระดับของความเครียดด้วยตัวมันเองเพราะเราเจอบ่อยถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้แนะนำคุณผู้ชมทางบ้านในภาวะที่แบบตอนนี้เครียดเหลือเกินเจอปัญหารุมเร้าหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สืบเนื่องจากโควิด19ในแบบฉบับของคุณสุวัฒน์จะแนะนำเขายังไงคะผมเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้ผมเจอความเครียดผมก็นึกถึงคำพูดท่านชาติชายนะท่านจะบอกว่าอย่าเครียดเวลาเจอปัญหาเพราะปัญหามีไว้ให้แก้ผมไม่คิดอย่างนั้นจริงๆนะเวลาเจอปัญหาเนี่ยผมจะไม่รู้สึกว่าปัญหามาอีกแล้วแต่ผมมีความรู้สึกปัญหาเนี่ยคือกิจวัตรประจำวันที่เราต้องเจอก็แก้มันซะก็เลยคิดอย่างนั้นอ่ะมันทำง่ายขนาดนั้นเลยหรอคะสำหรับผมเนี่ยผมก็ทำอย่างนั้นนะไม่ว่าจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้นะแต่ผมคิดว่ามันก็ทำให้เราผ่านมันไปได้นะแต่ถ้าเกิดเราเจอปัญหาแล้วเราเครียดเราท้อถอยเนี่ยมันยิ่งหาทางออกทำให้โอกาสที่เราจะแก้มันเนี่ยยิ่งน้อยเลยแต่ถ้าเราเจอปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องแก้มันให้ได้นะผมคิดว่ามันก็จะผ่านไปได้อะนะบางทีเหนื่อยนะก็พักบ้างหยุดบ้างแล้วก็อย่างนึงนะผมจะมีความเชื่อของผมนะผมรู้สึกว่าในชีวิตผมเนี่ยผมก็จะมีอยู่สองอย่างนะที่ผมจะยึดมั่นเลยนะหนึ่งเนี่ยเราทำบุญเยอะๆคำว่าทำบุญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปสร้างนั่นสร้างนี่ไปบริจาคนั่นไปบริจาคนี่อย่างเดียวนะเราช่วยเหลือคนบางทีเพื่อนฝูงกันเนี่ยเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆลูกเขาไม่มีงานทำก็มาหาเราเนี่ยเราหางานให้เขาทำนี่ยกตัวอย่างนะหรือบางทีพวกนักกีฬาเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ตกงานมาหาเราก็ช่วยหางานอะไรเขาทำฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำบุญเยอะๆนะเราทำบุญเยอะๆนะกระสองเนี่ยเราต้องเป็นคนแบบว่าคล้ายๆว่ารู้จักบุญคุณคนนะครับเหมือนกับว่าคนที่มีบุญคุณต่อเราเนี่ยมีพระคุณต่อเราเนี่ยเราจะต้องไม่เป็นคนเนรคุณคนนะฉะนั้นในชีวิตเนี่ยผมยังมีสองส่วนเนี่ยที่ผมคิดอยู่ทุกวันเลยนะคนไหนที่มีบุญคุณกับเรากับสองเนี่ยเราช่วยคนเยอะๆทำความดีเยอะๆแล้วหนึ่งบวกสองเนี่ยผมมีความรู้สึกนะสำหรับชีวิตผมนะเวลาที่เราเข้ามุมอับจะมีมือที่มองไม่เห็นมาดึงเราออกมาทุกทีเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเวลาที่สมมติการเมืองเข้ามุมอับหรือชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็แต่ผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนเอ๊ะมันหลุดมาได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อนะว่า
คนเราเนี่ยขอให้มีความกตัญญูขอให้มีความดีนะแล้วจะเป็นเกาะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตเราเออน่าเชื่อแบบนี้มาตลอดเหมือนกันโอ้ยใช่แล้วตอนนี้ธุรกิจของคุณสุวัฒน์ทำอะไรอยู่บ้างคะผมไม่ได้มีธุรกิจอะไรในชีวิตนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมทำก็ในฐานะพ่อนะครับก็ตอนนี้ผมก็ว่างนะพอมีเวลาแล้วก็ผมก็มาช่วยให้คำแนะนำลูกแล้วลูกก็อายุ30กว่าแล้วเขาก็ทำธุรกิจผมก็เหมือนกับกึ่งก็มีอะไรก็มาปรึกษาเราก็ช่วยแนะนำก็ช่วยเป็นโค้ชให้เขาอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องในส่วนของธุรกิจนะก็คือเหมือนกับกึ่งเป็นที่ปรึกษาค่ะนะหลักก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มอนิเตอร์ติดตามเรื่องการเมืองบ้านเมืองเพราะยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าชีวิตเราเนี่ยโหเราเป็นรัฐมนตรีมา10กว่าครั้งเราก็เป็นส.ส.ให้คนโคราชมาตั้ง 7-8 สมัยเราได้มีโอกาสทำหน้าที่ผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นพระคุณที่มีต่อชีวิตเราดังนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ไปรับตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยผมก็จะคอยติดตามการเมืองหรือถ้าผมมีโอกาสอะไรที่ผมจะพูดคุยกับนักการเมืองให้มีความรู้สึกดีๆกันไม่แตกแยกกันเนี่ยจับมือกันได้ดีกันเนี่ยนี่เป็นหน้าที่ผมเลยนะที่ทุกโต๊ะอาหารหรืออะไรเนี่ยผมก็จะดีกันผมจะไม่นิยมที่ไปพูดแล้วให้มันเกิดความแตกแยกเพราะนั้นผมก็จะรู้สึกว่าเออก็อยากจะทําหน้าที่เนี่ยนะฮะหรือบางทีก็ให้ประสบการณ์ทางการเมืองว่าเราเคยเจออะไรแล้วก็บอกว่าสมัยที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะให้นักการเมืองรุ่นหลังเขาได้เห็นเลยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นกับเรื่องธุรกิจก็เป็นอย่างนั้นเรื่องการเมืองก็เป็นอย่างนี้เอาเรื่องกีฬาเราก็มีความรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยมันทำให้คนรักกันเอาง่ายๆนะในเพื่อนเราเนี่ยลองคิดดิเอ้ยวันนี้เหลือกี่คนที่เรายังคบอยู่อะแล้วถ้าเหลือกี่คนที่เราคบอยู่ไปดูส่วนใหญ่คนนั้นเนี่ยจะเล่นกีฬาผมต้องการจะบอกว่ากีฬาเนี่ยซัดเข้าไปเลยทุ่มเทเข้าไปเลยนะกีฬาเนี่ยผมเข้าใจคำว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติจริงๆเพราะกีฬาเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมีสปิริตแล้วทำให้คนรู้สึกต้องดูแลร่างกายต้องแข็งแรงตลอดเวลาแล้วมีสปิริตคืออะไรรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยรู้จักการเสสละรู้จักการอยู่ร่วมกันรู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์กฉะนั้นกีฬาเนี่ยมันเป็นการรีสกิลนะครับเป็นการอะไรที่เหมือนกับสร้างคนจริงๆเลยฉะนั้นผมก็เลยชอบทำเรื่องกีฬาเพราะถือว่าเป็นการสร้างบุญด้วยนะแล้วก็ทำให้ทุกคนเล่นกีฬาชอบกีฬาแล้ววันนี้กีฬาเป็นเรื่องเศรษฐกิจไปแล้วกีฬาเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกีฬาเป็นภาพลักษณ์ของประเทศกีฬาเป็นอินโทรดักชันไปสู่การท่องเที่ยวนะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำเรื่องกีฬาก็เหมือนกับเราก็ได้ช่วยประเทศอยู่ทางอ้อมด้วยอะไรเนี่ยผมก็มีเรื่องธุรกิจบ้างมีเรื่องการเมืองบ้างเรื่องกีฬาเรื่องการศึกษาก็เหมือนกับเป็นนายกสภาไหนไรราชภัฏนะครับก็อยากที่จะทำเรื่องการศึกษาเนี่ยให้กระจายถึงเด็กๆนะครับถึงทุกคนที่เหลือก็เป็นเรื่องงานสังคมทั่วไปขอบคุณมากมากเลยนะคะที่คุยกันอย่างที่บอกไว้ค่ะนี่เป็นไลฟ์สไตล์ของคุณสุวัฒน์ลิตพันลบนักการเมืองผู้ข้ามวอร์ดอยู่ในแวดวงทางการเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะเวลาอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกไว้ให้การเมืองแบบ 100% เต็มแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีการบาลานซ์ชีวิตมากยิ่งขึ้นเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้บาลานซ์ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันหลักๆเลยในการใช้ชีวิตอย่างที่บอกไว้ช่วยเหลือคนอื่นและ2ต้องรู้จักบุญคุณคนเวลาคุณไปไหนคุณไม่มีทางอับจนอย่างแน่นอนจะแย่จะมีคนช่วยเหลืออันนี้หลายคนเชื่อในเรื่องนี้นั้นก็เป็นคนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคนหลังข่าวนะคะคุณสุวัฒน์ลิตพันลบดิฉันณัชชาวีวานิสุราและทีมงานของรายการทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครม.ถกแผนฟื้นฟูท่องเที่ยวขยายเกม